ต่อจากคลิปเมื่อกี้ครับทุกคนนี่ครับเก็บต่อครับนี่ครับมีแต่ดอกงามๆครับไม่อยากชิบพากเก็บครับทุกคนเก็บเราโอ้ยหลุดมือเดี๋ยวพาข้ามมาเก็บฝั่งนู้นครับฝั่งพุ่นแห่งตะลายครับได้ดอกงามงามอันนี้เปิดใบยางใต้ต้นยางนาครับทุกคนมันอยู่ใต้ใบยางนามันก็เลยอวบครับอวบอวบเก็บเห็ดใต้ต้นยางนาน, ะนี่ครับคุณครับฟังผลอันตรายครับเดี๋ยวจะพาไปพารอดไปเรียวๆ เลยครับอันนี้คือสวนหญ้าของผมนะครับนี่ปลูกหญ้าไว้เลี้ยงงัวครับทุกคนพอมันปลูกฝั่งนี้เป็นของลุงเดี๋ยวเราเอากิ่งไม้ออกก่อนวุ้ยแต่ฝั่งนี้ขาไม่ค่อยยาวเนาะแต่ดอกงามอยู่ยังไม่บานครับทุกคนดอกตูมครับเอาเชื้อไปปลูกด้วยครับโอ้ขายาวๆครับขายาวๆก็จะเก็บเหลือส่วนหนึ่งเนาะให้มันเป็นเชื้อนะครับทุกคนก็จะมาเก็บเอาเบิดมานมานอยู่ได้หนีมานให้ปงหน่อยครับดอกงามปะนี่ปกติก็ถ้าเขาบ่มานเขาก็สิพอดอกมันเฒ่าแล้วครับทุกคนอันนี้เพราะดอกที่มันยังไม่เท่านะครับทุกคนเปิดก็ยังมีครับมันเห็ดเข็มทองครับลุงเดี๋ยวต้องกันครับจะพาไปเก็บฟางฝุ่นครับเราเริ่มได้เยอะแล้วครับทุกคนแต่ฝั่งนู้นมีแต่ดอกงามๆครับว่าจะมาเก็บแต่ว่ามันมีแต่ดอกงามๆครับนี่ครับมันมีมดแดงครับทุกคนมดแดงศัตรูตัวหลักในการเก็บเห็ดครับมดแดงมันจะลงมาข้างล่างมันจะกัดยิ่งเปิดยิ่งมีหลายครับทุกคนยิ่งเปิดยิ่งเยอะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนครับบางคนสอบถามมาอยากกินนะครับกะมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมได้ครับทุกคนที่มหาสารคามนะครับทุกคน
แต่มาช่วงที่เห็ดออกเด้อจึงสิได้กินนะครับนี่ครับดอกงามงามครับนี่ขอบคุณ FC ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่ติดตามชมและให้กำลังใจมาตลอดนะครับว่าลงคลิปโลดสิเบิ้งดอกเบิ้งคนเดียวกับสิเบิ้งนะนี่ครับขอบคุณหลายๆครับพ่อเศร้ากินหอดบ้านนะครับก็เป็นกำลังใจทางน้ำท่วมนะครับพี่น้องก็มีพี่น้องถามมาหลายว่าทางบ้านน้ำท่วมบ่อนะครับก็ทางบ้านผมน้ำปกติก็ทุกปีน้ำก็บ่เคยท่วมครับบ่เคยท่วมบ้านมั้ยครับท่วมต่อหน้าแต่ปีนี้น้ำกำลังหนูกันอยู่ครับน้ำกำลังหนูหมายถึงว่าน้ำมันไหลมาตามลำห้วยครับทุกคนมันกำลังออกจากลำห้วยมาสู่นาครับแล้วนาก็คือแบบน้ำในป่าก็จะไหลลงมากำลังบรรจบกันครับกระดันกันอยู่ว่าจะขึ้นหรือลงครับปกติก็ท่วมนาครับแต่ไม่เคยท่วมหมู่บ้านนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากครับที่ทักมาถามไถ่กันเนาะก็ทางไหนน้ำท่วมก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทุกคนนี่ครับมาเก็บเห็ดกันต่อเนาะนี่ครับมันจะมีมดแดงครับทุกคนมดแดงตายเต็มอยู่ครับขอเก็บหน่อยเด้อมดแดงเอ้ยขอมดแดงครับอย่ากัดกันหลายเจ็บเจ็บครับทุกคนแล้วผมเป็นคนแพ้มดแดงนะครับทุกคนถ้ากัดมันจะพองเลยครับทุกคนอยู่บ้านนอกครับแต่แพ้มดแดงอยู่ต่างจังหวัดแต่แพ้มดแดงนะครับก็ถ้าไข่มดแดงก็คือไม่ได้กินเลยครับทุกคนมหาเลยแหละมันกัดครับกัดแล้วแผลแล้วมันเนี่ยมันโดนแล้วมันเศร้าเหมือนหอยคันนะครับทุกคนจะตุ่มขึ้นแบบนั้นเลยนี่ข้างในเดี๋ยวเพิ่งสถานการณ์ก่อนนะครับว่าจะได้เขาไปเก็บบัวเพราะมดแดงหลายปุ๊ดนี่ครับทุกคนหลายแล้วครับสิพาเก็บนี่จังหน่อยก่อนฝุ่นทั้งฝุ่นกับว่าท่านเก็บครับหลายฝุ่นไปเก็บหมองเป็นแปลนก่อนเนาะมันห่างแต่ว่ามันดองเงยครับถ้ามันเปลี่ยนนี่ครับยางนานะครับทุกคนปกติมันก็ออกอยู่แล้วทุกปีครับแต่ว่ามันมีใบยางหน้ามันก็เลื่อยเห็นไหมมันดอกใหญ่เนาะดอกขาวครับอันนี้ขาวเหมือนในกล้องเลยนะครับทุกคนกล้องไม่ได้หลอกนะครับมันดอกขาวอีหลีครับขายาวๆไปไหนล่ะปุ่นครับมาเก็บฝั่งนี้อืมกว่าจะกลับบ้านก็บานพอดีครับก็อาหารหลักตามธรรมชาติเนาะของขวัญจากธรรมชาติครับของขวัญจากธรรมชาติหัวไร่ปลายนานะครับทางนี้จะได้กลับมาเก็บอยู่ฝั่งนู้นครับหลายอยู่ครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะนี่ครับหอมหอมครับเห็ดปลวกหอมหอมก็หลังจากนี้ก็คงจะทำ YouTube เป็นกิจลักษณะแล้วครับทุกคนไม่ได้ลงคลิปมาโดดแล้วเพราะว่า
เวลามันไม่ได้ครับทุกคนพอดียุ่งกับเรื่องอื่นครับก็เลยไม่ได้ทําแต่ตอนนี้จะเริ่มทํา YouTube แล้วครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมีภาระอะไรแล้วครับทุกคนช่วงนี้ครับพี่น้องมาเที่ยวป่าหาเห็ดนะครับแล้วก็วิถีชีวิตเนาะบ้านๆครับหาปูหาปลาตามภาษาคนบ้านๆอุ้ยฝั่งนู้นดอกงามครับทุกคนเราจะกลับเข้าไปปลูกต้นยางนาอยู่นะครับฝั่งนู้นจะปลูกยางนายาวเลยครับกับต้นประดู่ไม้เศรษฐกิจนะครับที่เขาอนุญาตให้ตัดแล้วในโฉนดที่ดินของตัวเองนะครับแล้วก็เรียนรู้กฎหมายไปแล้วก็ทำครับทำตามกฎหมายนะจึงจะสะดวกสบายครับอันนี้มันที่มันขัดกฎหมายมันก็ค่อนข้างจะลำบากตัวเองนะครับอันนี้นี่ครับทุกคนนี่อู้งามงามงามมะแดงก็เริ่มมาเยอะแล้วครับแต่เราก็ไม่ถอยครับเราจะเก็บให้ท่านผู้ชมดูนะครับทุกคนเก็บด้วยกันครับมุดจอมาเก็บครับพี่น้องผู้ใดกินฮอดบ้านสมัยก่อนมาหน้านี่กว่าจะถึงหน้านี่หน้าผมอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับต้องเดินทางเป็น 3-4 กิโลครับทุกคนเมื่อก่อนเดินครับเดินก็จะเอาควายมาด้วยครับวัวควายมาด้วยก็เหนื่อยก็พักตามร่มตามทางเกวียนนะครับทุกคนทางเกวียนนะครับทางก็คือทางมานานั่นแหละสมัยก่อนก็ใช้เกวียนครับก็เลยเรียกทางเกวียนเมื่อยบางได้กับพักโฮมใหม่กับในตามทางก็มีเห็ดปกตาเห็ดนี่แหละครับเมื่อก่อนมันเป็นป่าเยอะเนาะก็จะเก็บมาด้วยครับเก็บมาแล้วก็มาทํากินอยู่ที่นามาดําหน้ากับมานี่ครับอันนี้นาคนที่อยู่ไกลๆบ้านเนาะก็ได้เปรียบเรื่องอาหารครับแต่ก็จะเหนื่อยเรื่องการเดินทางนี่ครับอาหารป่าก็จะมีได้ประสบการณ์ก็คือตั้งแต่เด็กครับทุกคนเรียนมาหน้าครับหน้าประมาณ 3-4 กิโลนี่ครับจากหมู่บ้านก็ผ่านป่าผ่านทุ่งอะไรก็แล้วก็เดินทางมาเจอเห็ดก็เรียนรู้ว่าเนี่ยเห็ดกินได้ไม่กินได้ก็นี่แหละครับประสบการณ์มันไม่ได้ตั้งใจหรอกครับทุกคนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจรู้แบบตามวิถีชีวิตเนาะอะไรกินได้ไม่กินได้บางคนถามนะครับว่าเอาเครื่องหูว่าเห็ดอันใดกินได้อันใดกินบ่ได้ครับก็บ่ได้เรียนรู้เลยครับบ่ได้เรียนครับก็เรียนรู้จากพ่อจากแม่ครับว่าอันนี้มันกินได้เนาะอันนี้กินบ่ได้เนาะส่วนบางใดเห็ดออกบ่เห็ดออกนี่มันก็สั่งสมครับเข้ามานาปึ๊บเข้าพักบางใดปึ๊บผมนี่มันเคยออกเดือนนี้มันก็จะออกเดือนกันยามันก็จะออกเดือนกันยาครับถึงฝนที่ตกบ่ตกก็ทางครับมันจะออกช่วงวันที่เก่าๆเนี่ยครับเนี่ยอีกช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็เริ่มจะออกครับมันจะมีเห็ดเดือนพฤษภเดือนไอ้กรกฎาเดือนมิถุนาแล้วก็เดือนกันยาแล้วเดือนตุลาครับพฤศจิกาก็ยังออกนะครับทุกคนเห็ดพวกจิกฤดูหนาวก็ออกครับแต่เขาจะออกคนละที่กันกับมองเกาห้างจากมองไม่ไหมเอ้ยห้างจากมองเกาไหมครับก็คือเรามานาอยู่แล้วผ่านป่าอยู่แล้วเราก็แวะหาครับแวะขุดกิ๊บปมแน่กับไปฟอกับมีครับเดือนธันวาก็จะพอออกเรื่อยๆครับแต่มันจะไม่ได้ออกทุกมือเนาะมันจะออกเป็นช่วงที่แบบสภาพอากาศเหมาะสมก็จะออกพ่อแล้ววะเก็บยางแล้วนะครับทุกคนเริ่มจะไม่มีเยอะแล้วเหลืออยู่ฝั่งนู้นกอสองกอครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่มาเก็บเห็ดน้ำกันและพ่อกันคลิปหน้านะครับขอบคุณหลายๆครับทุกคนที่กดไลค์กดติดตามและฮักกันมาตลอดเนาะ นี่ครับทุกคน
มื่อนี้ก็ได้หลายครับนี่ครับพี่น้องเห็ดแจ๊กแกงน้อยๆครับนี่มีแต่ดอกงามๆครับที่เฮาเก็บมาน้ำกันเมื่อกี้นี่ครับแล้วเฮาก็จะไปล่างไปแกงครับก็ได้เห็ดปลวกตามาประมาณ10กว่าดอกนะครับมีแต่ขาบางไงเลยครับทุกคนบ่ได้เอาให้เบิ่งอยู่รถครับตอนนี้อยู่ชิงหัวจิมาล้อมหัวนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามอีกรอบนึงนะครับก็มีคอมเมนต์อีหยังก็แนะนำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับทุกคนขอบคุณครับไปพบกันคลิปหน้าครับ